ันยุงวันนี้ฉันจะพาหนูทุกคนลูกไปรู้จักกับไมเคิลไมเคิลอะไรไมเคิลแจ็คสันไหมตึ๊ดนี่โนไม่ใช่นะหรือนักบาสไมเคิลจอร์แดนเหรอฮะพวกไม่มีลูกไมเคิลอะไรไมเคิลอะไรไมเคิลเฟลตอบถูกนี่นะไมเคิลเฟลนักว่ายน้ำสุดยอดของโลกซะหน่อยอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันลูกข้อที่1ลูกในวัยเด็กวัยเล็กเด็กแดงเนี่ยนะเฟลถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นคุณพระจงไม่สามารถเรียนหนังสือได้ลูกแต่คุณแม่ของเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้คอยเป็นกำลังใจและพาไปฝึกว่ายน้ำนะและเพราะการเป็นโรคสมาธิสั้นนี่แหละทำให้เขาเนี่ยชอบทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาทำอะไรซ้ำๆเดิมนะเมื่อชอบว่ายน้ำเนี่ยเฟลก็จะหมั่นฝึกซ้อมไม่หยุดหย่อนและได้พัฒนาฝีมืออย่างรวดเร็วนะจนติดทีมชาติเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก2000ที่ซิดนีย์ด้วยวัยเพียง15ปีเท่านั้นแม้เลือดเชียวข้อที่2ลูกเฟลมีสรีระในร่างกาย5ส่วนที่มีส่วนช่วยเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยมมีอะไรบ้างมาดูข้อแรกลำตัวที่เล็กเรียวนะช่วงแขนที่ยาวกว่า6ฟุต7นิ้วหรือ201เซนแม้ขอบคุณที่วัดมาช่วงขาที่สั้นและเท้าที่ใหญ่ถึง14นิ้วและความสามารถในการสะบัดเท้าที่รวดเร็วนั่นเองข้อที่3ลูกก่อนการแข่งขันรายใหญ่ๆ4เดือนนะเขาจะฝึกซ้อมอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมง8ถึง10ชั่วโมงคนเราจะทำอะไรนอนนะข้อ4เฟลจะรับประทานอาหารเกือบ 12,000 แคลอรี่ต่อวันซึ่งมากกว่าการบริโภคของชายปกติทั่วไปซะอีกนะที่กินเพียงแค่ 2,000 ถึง 2,500 แคลอรี่อิจฉาอยากกินวันละ 12,000 บ้างข้อ5ลูกเฟลจะสวมหมวก2ชั้นทุกครั้งที่ลงสระว่ายน้ำจริงอยู่แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับนักว่ายน้ำทั่วไปนะที่ต้องการให้สีสันเนี่ยสัมผัสกับน้ำได้ราบรื่นที่สุดแต่สำหรับเฟลเขาทำเพราะอะไรไม่อยากเสียเปรียบคู่แข่งข้อที่6เฟลนะชอบฟังเพลงทุกครั้งที่ลงสนามเราเห็นเขาเนี่ยฟังเพลงตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งในน้ำเหรอไม่ได้ก่อนลงแข่งนะจนกระทั่งถึงเวลาแข่งนั่นเองเขาถึงถอดออกซึ่งเพลงที่ชื่นชอบเนี่ยมีหลากหลายมากลูกทั้งลินเวนแรปเปอร์จากนิวออร์ลีนนะริกรอสยังเจซีและเจซีรวมทั้งพวกเทคโนแดนซ์ด้วยไปหาฟังกันข้อที่7ว่างเมื่อไหร่เขาไม่ต้องเล่นเกมลูกโดยจะเป็นเกมจากเครื่อง Nintendo โดยเฉพาะเกม Tiger Woods เพื่ออะไรเพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของหัวไหล่แม้เล่นเกมที่มีสาระด้วยและข้อ8เฟลไม่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์หรือดูทีวีที่มีเรื่องราวของตัวเขาเลยทำไมล่ะลูกใครรู้ไปถามเฟลหน่อยค่ะ